กราบสวัสดีทุกท่านนะฮะพวกผมนายชอตติบูจาวาคนเดิมครับผมกลับมากันที่เกม Fortnite นะครับเพราะว่าอยากจะเล่นโหมด Avenger Endgame นะเห็นเขาโฆษณาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งไปดูมาไม่นานหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นเคลียร์งานเสร็จก็ไปดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยชอบค่อนข้างชอบเลยอะไรเงี้ยอ่ะก็เลยกลับมาเล่นนะครับวิธีการจะเข้าไปเล่นคือเราต้องเลือกโหมดก่อนเนาะมันจะมีโหมด Endgame เข้ามาใช่มั้ยครับก็คือจะเล่นเป็นสควอดก็คือจะแบ่ง2ฝั่งนั่นแหละแต่ว่าเราเลือกฝั่งไม่ได้นะครับมันจะแรนดอมว่าเราจะเล่นกลายเป็นฝั่งใครเท่านั้นเองนะครับก็ตามนี้นะครับคร่าวๆก็แล้วกันนะครับฝั่ง Avenger คือทำยังไงก็ได้ไม่ให้ฝั่งธานอสอ่ะเก็บพวกอัญมณีให้ครบ6ชิ้นเท่านั้นเองฝ่ายธานอสก็ทำยังไงก็ได้ให้เก็บให้ครบเออตรงกันข้ามแค่นั้นเองครับผมก็ลุยเลยก็แล้วกันเอาล่ะเริ่มได้ครับผมรอบนี้ผมเล่นเป็นฝ่าย Avenger นะครับเสียงดังไปไหนเนี่ยจะอลังการไปไหนเดี๋ยวเบาเสียงนิดนึงแล้วกันเสียงโคตรอลังการเลยโอเคอ่ะก็โดดเลยแล้วกันนะครับเวลาเราโดดไปแล้วครับให้เราดูพื้นนะครับเนี่ยมันจะมีสีทองๆบอกอยู่นะครับว่าไอเทมของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะสุ่มเนาะว่าได้อะไรนะฮะส่วนตัวผมชอบกัปตันอเมริกาไงเพราะว่าแบบกันก็ได้ปาโลก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับโอเคปะสมบัติของผมก็จะอยู่นี่นะครับแล้วก็อย่าลืมขุดด้วยนะนี่เห็นไหมครับแล้วก็กด F เนาะเพื่อที่จะเรียกไอ้นี่ขึ้นมาขุดเลยนะครับผมนั่นแหละโอเคเรียบร้อยละดูซิรอบนี้จะได้อะไรเอ่ยเฮ้ยกัปตันว่ะเหมือนเดิมครับผมเล่นกี่รอบก็ได้กัปตันไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับแค่นี้แหละครับแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะไปไฟได้เลยจริงๆยกเว้นใครที่สร้างสิ่งก่อสร้างเก่งๆอ่ะอันนี้ผมแนะนำให้ฟาร์มพวกนี้ไปเลยส่วนตัวผมอ่ะสร้างไม่เก่งไงนิ้วไม่เร็วเหมือนชาวบ้านเขาอ่ะก็เลยอาจจะไม่ได้ฟาร์มของเพราะว่าเราจะต้องปกป้องไม่ให้อีกฝ่ายนึงอ่ะมันเอาอินฟินิตี้สโตนนั่นเองเพราะนั้นการที่เราสร้างสิ่งก่อสร้างเนี่ยไปป้องกันไว้ด้วยเนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งระดับหนึ่งเฉยๆนะเพราะว่าฝ่ายเอเลี่ยนอ่ะมันมีฝ่ายของธานอสอ่ะนะมันมีชาร์จยิงไงชาร์จยิงคือแรงอ่ะเราวางสิ่งก่อสร้างพวกเนี้ยถ้าเป็นวางไม้ไว้นะโดนทีเดียวแหกเลยอ่ะเราต้องแบบว่าฟาร์มเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับผมเจอเจมแล้วครับผมแต่ว่าผมจะไปทันไหมโอ้ยไม่ทันมีศัตรูอยู่ผมปาโล่ใส่มันดีกว่าทันปะนี่เหรอทำไมมันจมดินไปแล้วอ่ะทามสโตนมาแล้วครับนี่ธานอสมันเห็นผมยังวะยังไม่เห็นนะตีแน่โอ้โหเยอะนี่หว่ากัปตันเมกากันได้มา I am captain เออช่วยหน่อยช่วยหน่อย Avenger assemble ไว้เดี๋ยวปาโลปุ๊บโดดธานอสมาธานอสก็ธานอสเถอะพี่มากับโลกับตันเปื่อโดนทั้งหลังครับคือโลมันกันได้ด้านหน้าไงโดนข้างๆกับโดนด้านหลังได้นะครับแหมไม่น่าเปรี้ยวเลยธานอสมันเหลืออีกแค่3เม็ดเท่านั้นเองครับแล้วก็เราต้องฆ่าฝั่งตรงข้ามอีก80อีก80ตัวถึงจะชนะนะครับมันไปเอาอันไหนวะพวกเราส่วนใหญ่เฝ้าอยู่ที่นี่เนาะโอเคมีไอรอนแมนนี่อ่ะปาโล่ล่วงครับผมไล่ฆ่าศัตรูเอาอย่างเดียวแล้วกันเนี่ยมันกระโดดบินได้รอมันล่วงมาก่อนค่อยปาโล่ไปมันหนีละอยู่ข้างบนเหรอเดี๋ยวค่อยตามไปเห็นไหมครับโล่มันตามนะครับเห็นไหมครับระวังเออตายไม่ตายวะเออตายหมดเลยเหรอโดนใครวะเฮ้ยอยู่ดีๆตายหมดเลยอ่ะน่าจะเป็นพวกที่ยิงแรงครับมันมีฮอกอายด้วยยิงแล้วระเบิดถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะโดนฮอกอายเราเล่นเจ๋งดีโล
ร้อยป้องกันพอดีโดนมากเขาให้อย่าชิ่งนานโล่รีบกลับมาโดนหน้าหลังเลยครับ3ตัวเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนผมรอมันลงมาก่อนนั่นแหละเยี่ยมต้องรอมันล่วงมาก่อนเฮ้ยนิดเดียวเฮ้ยฝั่งมันเกิดไม่ได้ละฝั่งเราไว้เช่นเดียวกันเฮ้ยโดดเป็นลิงเลยนะเอออุ้ยไม่ทันครับผมกำลังจะกลางโล่เลยไม่ทันนิดเดียวเองครับมาดูรอบนี้ครับว่าผมจะได้อะไรนะฮะหลังจากคราวที่แล้วปกป้องจักรวาลไว้ไม่ได้ครับเจอธานอสดีดนิ้วไป ผมจำไม่ได้แล้ววิธีการที่จะลงพื้นเร็วๆของฟอร์ตไนท์ทำไงอ่ะอยู่เฉยๆจะลงเร็วไหมเนี่ยเอ๊ะขุดมาเอ๊ะคราวนี้ได้ไอรอนแมนครับผมอ่ะมาลองใช้ดูก็คลิกซ้ายก็ยิงธรรมดานะคลิกขวาก็ซูมโอเคแค่นี้เองแล้วก็สามารถบินได้ในระดับ1โอเคก็คือกดสเปซบาร์2ครั้งนั่นแหละครับครั้งที่2ก็ค้างไว้อันนี้จะเหมือนฝ่ายของธานอสฝ่ายของธานอสก็จะมีไอพ่นเหมือนกันมีทุกตัวเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการต่อสู้เลยกันละกันเนาะผมจะไม่ฟาร์มของครับเพราะผมสร้างของไม่เก่ง ผมจะเน้นบวกอย่างเดียวโอ้นั่นอะไรอ่ะของใครอ่ะวิ่งไปดูดีกว่าน่าจะเป็นของคนอื่นที่ไม่ได้เก็บหรือเปล่าคือบอกเลยมาเล่นโหมดนี้ต้องเก็บของถ้าไม่เก็บของสู้เขาไม่ได้นะครับเนี่ยของใครอ่ะอ๋อของอายเหรอลองใช้ดูดิเปลี่ยนได้ว่ะของอายเป็นไงบ้างอ่าคลิกขวาคลิกซ้ายก็ยิงโอ้ยิงแล้วระเบิดหัวอันนี้คือโอเคเข้าใจละคลิกขวาก็คือจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านั่นเองครับผมเปลี่ยนใช้ไอรอนแมนดีละใครที่เป็นสายธนูสายสไนเปอร์ก็นะลองดูครับฮอกอายผมว่าเวิร์กอยู่แต่ในความจริงผมอยากได้ทอนะ เดี๋ยวลองดูกันละกันนั่นไงศัตรูครับระวังมันเบอร์2ของหายไปไหนแล้วไม่เหมาะกับผมเลยอลันแมนผมยิงไม่แม่นไงโอ้แต่ว่ามันไอ้นี่ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันซูมให้ในระดับหนึ่งอ่ะมันล็อกเป้าให้ในระดับหนึ่งครับไม่ต้องแม่นมากก็ได้ครับข้างหน้าลบกันเกาะหมดทำไงเนี่ยเดี๋ยวอยู่ไกลๆผมเปลี่ยนเอาฮอกอายยิงเลยเดี๋ยวก่อนนี่ไงผมเปลี่ยนได้อุ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยเออล่วงไปผมเพิ่งรู้ว่าถ้าเก็บหีบสมบัติแล้วมันสามารถเปลี่ยนได้นี่ไง1กับ4เห็นไหมครับเออเพราะแมตช์ที่แล้วผมเล่นอ่ะไม่ได้สังเกตกล่องเลยไงเล่นแต่กับตันเมกาตัวเดียวเลยแกไปต่อดีกว่าเราล็อกเป้าก่อนได้อยู่อ่ะต้องระวังมันกดเบอร์2โอ้ยแรงนี่ว่าแรงนะทำไปเล่นไว้200เลยนะก
กาะหายไป200เลยอ่ะฮอกอายอ่ะแต่ต้องหาจังหวะหลอยดีๆโลกกัปตันเหรอเปลี่ยนดีกว่าเออคราวนี้ผมมี3อย่างไอ้คนเดียวเลยเวลาเป็นแทงก็หยิบโลกกัปตันเออเวลาเคลื่อนที่ก็แล้วแต่คราวนี้แล้วแต่สถานการณ์จะเป็นฮอกอายหรือว่าจะเป็นไอรอนแมนก็ได้ถ้ามีต้นไม้เยอะหรือสิ่งก่อสร้างเยอะผมว่าไอรอนแมนนี่เวิร์กนะเอ้ยไม่ใช่ฮอกอายจะเวิร์กกว่าไอรอนแมนนะนี่เห็นไหมครับคลิกขวารัวๆเลยปุ๊บฟับปุ๊บฟับเลยเห็นไหมครับโอเคเจมอยู่นี่ครับศัตรูยังไม่มาไม่เป็นไรเห็นไหมต้องสร้างปิดไว้ครับศัตรูมาเรียบร้อยยิงไม่ค่อยแม่นอย่างผมโลกกัปตันนี่โคตรดีเฮ้ยวงบีบแล้ววะแต่ถ้าเกิดสโตนมันอยู่นอกวงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็ถูกวาร์ปไปที่ใหม่เฮ้ยตกใจโหนึกว่าทานอสกระโดดใส่เฮ้ยได้200ครับแรงมากถ้าโดนนะเอ้ยโอ้โหยิงมั่วๆโดนเฉยเอ้ยโดนอีกอุ้ยใครวะใครมันอยู่ไหนคนนี้เก่งว่ะมันอาศัยจุดอ่อนของกัปตันอเมริกาได้เป็นอย่างดีเลยยิงเข้าข้างหลังรัวๆเลยแต่จังหวะเมื่อกี้น่าจะเปลี่ยนเป็นไอรอนแมนนะเพราะว่ามันใช้ระเบิดใส่เราแล้วไงปืนเบอร์2มันอ่ะโอเคลงศัตรูกำลังคืบมาตรงนี้ละของพวกเราอะของศัตรูไม่รู้มันไปไหนละเดี๋ยวคอยระวังหลังให้เฮ้ยยิงสุ่มๆไปต้องโดนบ้างแหละเออรอมันลงพื้นก่อนเขาอายนี่ยิงโคตรไกลแล้วนะพูดถึงนี่ไงล่วงมันจะมาหยิบเอตัวไทม์สโตนเดี๋ยวรอมันลงก่อนนี่ทานอสใช่ไหมเออนี่ยิงทำลายก่อนสร้างที่กำบังใช่ไหมหายากมากเลยอ่ะผมต้องเล็งตัวที่มันยืนอยู่กับพื้นเนี่ยนี่ไงร่วงยังยังอีกเดียวตายซะเออมันเอาไทม์สโตนกันใหญ่เลยโชคดีครับมันไม่เห็นผมอยู่นี่ลอยรัวๆเวลามันเอาไทม์สโตนอ่ะเฮ้ยทานอสมาว่ะเร็วๆๆๆเออเนี่ยทานอสทัวโคตรถึกมันได้หินไปแล้วอ๋อไม่ได้ไม่ได้นึกว่าได้หึโคตรถึกอ่ะh
AI ของ Iron Man ช่วยได้เก่งกว่าคนเนี้ยเมาส์สะบัดพอดีโอเคครับผมก็ยื้อเวลาจนกว่าจะฆ่าฝั่งตรงข้ามหมดอ่ะก็จะชนะไปของฝ่ายอเวนเจอร์นะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นราวๆนี้นะครับส่วนฝ่ายของธานอสเนี่ยก็ลองไปเล่นกันเองดูกันละกันก็โอเคครับสำหรับบรรยากาศไว้เท่านี้ก็ละกันเดี๋ยวถ้าเกิดมีอีเวนต์อะไรแจ่มๆก็อาจจะกลับมาทำคลิปอีกนะเพราะว่า Fortnite นี่ก็สนุกนะพูดถึงมันสนุกแต่ว่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งไงสู้ใครไม่ค่อยได้ก็ช่างมันขี้เกียจเล่น บ๊ายบายครับ